สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธาตุลมนะคะกุมเมถุนตุลที่อยู่ในราศีลัคนาแล้วก็ดาวศุกร์นะคะว่าคนรักเก่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมในเดือนเมษายนนี้นะคะความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆและแยกย่อย12ราศีนะคะที่เป็นราศีคนเก่าของคุณเนาะโอเคเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักในฝั่งตัวคุณนะคะคนรอรักเก่านะคะชาวธาตุลมที่รอรักเก่าอยู่นะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่เดชนะคะ9ถ้วย4เหรียญ10ไม้เท้านะคะแล้วก็เพจซับบอร์ดนะคะอินเนอร์จี้ธาตุไฟค่อนข้างโดดเด่นนะอาจจะเป็นคนเก่าคุณหรือคนที่มีอิทธิพลต่อคุณในช่วงเดือนเมษายนนะคะป่าเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เนาะไพ่ค่อนข้างเด่นมากเกี่ยวกับคนที่เพิ่งจบนะคะเพิ่งจบความสัมพันธ์ได้แบบสดๆหมาดๆร้อนๆแบบคลุกกุ่นนะคะแบบไม่นานเลยไม่เกิน1เดือนนะคะที่เด่นมากๆนะคุณยังคงปล่อยวางตรงนี้ไม่ได้ยังปล่อยวางยังกอดเก็บเขาอยู่ยังปล่อยวางไม่ได้ยังแบกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางคนนะคะคนเก่าอาจจะทิ้งภาระบางอย่างไว้ให้อย่างเช่นหนี้สินนะคะหรือบางคนเป็นบุตรหลานหรือสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าเขาทิ้งภาระบางอย่างไว้ให้กับคุณนะคะที่คุณจะต้องแบกรับต่อไปอ่ะยังปล่อยวางไม่ได้ยังรู้สึกว่ามันยังหนักหน่วงอยู่ในใจหนักหน่วงในชีวิตหนักหน่วงมีผลต่อการดำเนินชีวิตของบางคนบางท่านด้วยนะคะต่อไปฝั่งคนเก่านะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะ5ถ้วยนะคะ Nine of Pentacles Ace of Wands นะคะ Page of Swords นะคะแล้วก็7เหรียญนะคะธาตุลมมีอิทธิพลต่อเขานะคะกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือตัวตนของเขาก็ได้นะคะคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือมีความเป็นเด็กมากกว่าคุณนะคะตัวเขาเนี่ยมีการออกเดตนะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะศึกษาดูใจเรียนรู้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะคุยกับคนที่มากกว่า1คนนะหมายถึงตัวเขานะคะแต่ใดๆคือ5ถ้วยสิ่งที่จบไปไม่ได้แปลว่าเฮ้ยจบไปปุ๊บฉันเริ่มใหม่เลยฉันไม่สนไม่แคร์อะไรเกี่ยวกับคนเก่าไม่ใช่เขายังมีบางโมเมนต์ที่ยังนึกถึงคุณอยู่บ้างยังมีความเป็นห่วงเป็นใยยังมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ energy เก่าหรือเกี่ยวกับตัวคุณอยู่บ้างนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่เขาได้มีการพยายามที่จะ move on พยายามที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาด้วยแหละมีคนเข้ามาพูดคุยต่างๆนานานะคะแล้วเขาก็เปิดโอกาสตัวเองเปิดอกเปิดใจนะคะขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งของคุณนะคะข้ามอุปสรรคนะคะสองจิตสองใจบูลลี่กันแกล้งหรือมีการก็สิบนะคะตัวเขาอาจจะมีการคุณอาจจะรู้ว่าแบบเฮ้ยมีคนพูดลับหลังระหว่างตัวคุณกับคนรักหรือคนรักอาจจะมีการทำอะไรลับหลังคุณอยู่หนึ่งเดือนที่คุณได้รับรู้มาหรืออาจจะมีคนมาบอกคุณเพื่อนของเพื่อนอะไรเนี่ยมาบอกให้คุณได้รู้เรื่องของเขาอีกทีแต่คุณพยายามที่จะคอนโทรลตัวเองนะคะเพื่อที่จะข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากตรงนี้ไปให้ได้นะคะพยายามที่จะแบบคอนโทรลใจตัวเองนะต่อไปฝั่งของเขาล่ะค่ะขยายเพิ่มเติมนะวิญญาณนะคะ daydream เขามีความเพ้อฝันเกี่ยวกับชีวิตของเขามากเลยอะเขามองว่าไอ้คนใหม่ที่เข้ามานั้นการเริ่มต้นใหม่นะคะริเริ่มเห็นไหมการเริ่มต้นใหม่และเลือกที่จะหักดิบความสัมพันธ์กับคุณอะเพื่อไปเริ่มต้นใหม่และคิดว่าเฮ้ยข้างหน้ามันจะต้องดีกว่ามันจะต้องอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นมีความเพ้อฝันมโนต่างๆนานาเลยนะคะและคิดว่าข้างหน้ามันจะดีกว่านั่นเองต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณยังอยากจะกลับมาไหมหรือคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะทาวเวอร์โอเค6ดาบจบแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบกระทบกระทั่งกันบางคนอาจจะเป็นการแบบลงไม้ลงมือหรือบางคนจะเป็นในลักษณะของคำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงและตัดจบแบบหักดิบตัดจบแบบกระทันหันไม่คาดคิดไม่ทันตั้งตัวนะคะมองว่าฝั่งของเขานะความรู้สึกเขาเนี่ยจากหลายๆอย่างที่เกิดขึ้น
นะคะมันเป็นการทำร้ายจิตใจกันพอสมควรแล้วเขามีความเบื่อหน่ายหรือความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเงียบนิ่งนะคะเรียบนิ่งไม่มีความน่าสนใจแล้วหรือว่าแบบความสนใจหรือแพชชั่นมันค่อนข้างที่จะเหือดหายไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะเขาเลือกที่จะมองว่านะโอกาสกลับมาในฝั่งเขาอาจจะไม่ได้มีเยอะนะเพราะว่าเหมือนเขาเลือกที่จะเดินหน้าต่อมากกว่าทิ้งทุกอย่างทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังนะคะฝั่งคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะก้าวถวยคุณก็พยายามที่จะโยนทิ้งความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้เขาเหมือนกันนะ คุณพยายามที่จะ move on ให้ได้แต่บางทีอะในสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้อะมันก็หนักหน่วงเกินไปสำหรับคุณเหมือนกันนะมันก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงแล้วคุณก็ยังแบกบางคนยังแบกความรู้สึกแบกอะไรเหล่านั้นอยู่กับตัวเองนะคะคุณรู้หรอว่าข้างในลึกๆเขาไม่ได้สนใจเรามากพอเขาไม่ได้แคร์จิตใจเราเลยบางทีเราก็รู้สึกน้อยรู้สึกแบบเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะต่อไปนะคะมาดูว่าข้อความข้างในใจเขานะคะที่มีต่อคุณเป็นยังไงบ้างฉันแค่ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่เป็นแบบนี้นะคะถ้าคุณประมาณว่าแบบถ้าคุณทำให้เขารู้สึกว่าสนใจได้หรือทำตัวไม่น่าเบื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ในความคิดเขานะทุกอย่างมันคงไม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะฉันขอโทษ I'm sorry นะคะฉันขอโทษฉันเสียใจฉันแค่อยากได้พื้นที่ส่วนตัวฉันอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะที่จะไม่อึดอัดไม่หนักใจจนเกินไปเธอก็คิดแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมนะคะเธอก็คิดถึงฉันเหมือนกันใช่ไหมหรือประมาณว่าเธอก็ยังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะบทสรุปเป็นยังไงบ้างคะเพจ Soft Pentacles นะคะ10เหรียญนะคะแต่ยังดีนะคุณยังมีคนรอบข้างที่เข้าใจคุณซัพพอร์ตคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวคุณลองมองให้กว้างขึ้นนะคะคุณจะเห็นเลยว่ามีคนที่เขาแบบอยากที่จะซัพพอร์ตคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายคนใหม่ผู้หญิงคนใหม่ความรักครั้งใหม่หรอกเป็นความรักที่อยู่รอบข้างคุณนี่แหละนะคะเดี๋ยวเรื่องร้ายๆนะคะก็จะผ่านพ้นไปแล้วสิ่งดีสิ่งใหม่จะเข้ามาแทนที่ขอเพียงแค่คุณเลือกที่จะปล่อยวางนะคะเลือกที่จะวางสิ่งที่กอดเก็บสิ่งที่แบกเอาไว้เนี่ยวางมันลงแล้วคุณจะได้มองเห็นนะคะสิ่งดีสิ่งอื่นและสิ่งใหม่ๆจะได้เข้ามาได้อย่างสะดวกคุณอย่าวางอะไรเอาไว้กั้นประตูทางเข้าของคุณนะคะเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นออกเพื่อสิ่งใหม่จะได้เข้ามาแบบราบรื่นนะคะ attraction นะคะ soulmate คนที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณคนที่จะเป็นรักที่ดีให้กับคุณถ้าคุณยังยึดติดอยู่อะโอกาสยากที่คุณจะดึงดูดนะคะเนื้อคู่หรือคนใหม่ๆที่ดีกว่าคนนี้เข้ามานั่นเองเนาะต่อไปนะคะมาแยกย่อยนะ12ราศีที่เป็นราศีคนเก่าของคุณว่าเขามีเกณฑ์กลับมาไหมหรือไพ่จะสื่ออะไรระหว่างเขาถึงคุณนะคะเริ่มที่เมษกลับมาหาลมนะคะ3เหรียญ King of Cup นะคะ Page of Wands นะคะ5ถ้วยคนคนนี้เขายังไม่ได้ลืมคุณนะมีโอกาสจะได้มีการสื่อสารกันนะคะผ่านตัวกลางหรือบางคนมีการต้องติดต่อสื่อสารประสานงานบางคนทำงานด้วยกันนะคะแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าเฮ้ยมันจะมีโอกาสกลับมาไหมยังไงนะคะมองว่าการกลับมาเป็นในลักษณะที่ยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้แน่ชัดเขาแค่คิดถึงและอีกอย่างนึงที่มันเป็นกำแพงกลางก็คือเขายังรู้สึกผิดกับการกระทำที่ผ่านมาถ้าเขาทำผิดหรือในทางตรงกันข้ามคือถ้าเขาทำผิดต่ อถ้าคุณทำผิดต่อเขาเขาก็ยังโฟกัสในข้อเสียหรือเรื่องที่เป็น energy ลบของความสัมพันธ์อยู่นั่นเองนะคะแต่ก็มีคิดถึงนะต่อไปพฤกษบกลับมาไหมคะพฤกษบเมจิเชียน7ไม้เท้าคนนี้นะคะมองว่ายังไม่กลับมานะเขามีกำแพงกลางนะคะเขารู้สึกว่ามีอุปสรรคระหว่างการตัวคุณกับเขาค่อนข้างเยอะบางคนเป็นในเรื่องของทางไกลนะคะความรักทางไกลหรือคนรอบข้างไม่ซัพพอร์ตนะคะเพื่อนคุณไม่ชอบเขาเพื่อนเขาไม่ชอบคุณครอบครัวไม่ชอบกันต่างๆก็แล้วแต่นะคะเขาเลยเลือกที่จะปล่อยเป็นอิสระดีกว่าต่างคนต่างเดินในเส้นทางของตัวเองนะคะโอเคต่อไปเมถุนกลับมาไหมคะสีดาบ
เป็นการนิ่งแล้วก็ไม่ได้สื่อสารกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วบางคนมีการปิดกั้นนะคะหรือการบล็อกเกิดขึ้นดังนั้นโอกาสที่จะกลับมายังไม่มีนะคะต่อไปกรกฎกลับมาไหมคะ King of Cups นะคะ Queen of Swords Queen of Wands โอเคแล้วก็ Queen of Swords โอเคยังไม่กลับนะคะยังไม่กลับนะคนคนนี้มีอีโก้มีทิฐิมีตัวกลางบางอย่างที่ทำให้กลับมาไม่ได้กำแพงตรงกลางการปิดกั้นการบล็อกหรือความไม่พร้อมนั่นเองนะคะต่อไปสิงกลับมาไหมคะเจ็บไม่เท้าอีกละกำแพงเยอะเหลือเกินนะคะอีโก้ก็เยอะด้วยคนนี้นะคะโอกาสที่จะมีการติดต่อสื่อสารจะมีเข้ามานะคะอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนหรือปลายเดือนหน้านะไม่ใช่ปลายเดือนนี้นะคะปลายเดือนหน้านะคะหรือไม่ก็ต้นเดือนพฤษภาประมาณนั้นนะคะช่วงที่เขามีปัญหากับชีวิตนะคะเขาจะเข้ามาในตอนที่เขามีปัญหาหรือประสบเรื่องราวความทุกข์ใจนะคะเป็นการสื่อสารขอคำปรึกษาหรืออะไรแบบนี้นะคะต่อไปกันกลับมาไหมคะ The Sun King of Swords นะคะอีโก้ก็เยอะนะคนนี้เราบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจบกันแบบ complete แล้วสำหรับเขาในสิ่งที่เขาคิดเนาะหันหลังให้กับเรื่องราวที่ผ่านมาต่อไปตุลนะคะกลับมาไหมตุลจะกลับมาไหมคะ Justice นะคะ6เมษายน6 The World โอเคคนคนนี้มีโอกาสนะคะแต่ใช้เวลาหน่อยนะสำหรับตุลเนี่ยโอกาสกลับมามีแต่เป็นสัญญาณนะเป็นสัญญาณเป็นแบบเป็นสิ่งเรียกเป็นสัญญาณนะคะแต่ใช้เวลาหน่อยโอเครอสักหน่อยนะคะต่อไปค่ะพิจิกกลับมาไหมคะพิจิกนะคะเอลอฟแฟนนะคะเดวิลคนคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะวนกลับมาแต่จะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและจะกลับมาด้วยผลประโยชน์บางอย่างหรือพันธนาการหรือมีในลักษณะของรักซ้อนตัวเลือกเชิงซ้อนด้วยนะคะฉะนั้นเช็คดีๆก่อนนะหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไม่นะคุณไม่คิดมากถ้าเขามีตัวเลือกอยากกลับมาก็เปิดรับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะต่อไปค่ะธนูกลับมาไหมคะ The Moon King of Knight of Wands นะคะ10ดาบ3ถ้วยเขาแบบหันหลังให้กับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วการจบกันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเจ็บปวดรุนแรงต่อใจพอสมควรเลยอะค่ะจบไม่สวยเท่าไหร่ทิ้งบาดแผลทิ้งความหดหู่ทิ้งความรู้สึกอินเนอร์จี้ลบต่อกันค่อนข้างเยอะแล้วก็อินเนอร์จี้ลบตรงนั้นยังหลงเหลืออยู่นะคะยังมีอยู่นั่นเองและตัวเขาเองก็ยังรักสนุกอยู่ด้วยนะต่อไปมังกรนะคะกลับมาไหมคะมังกรแฮงแมนสองถ้วยคนคนนี้ยังไม่กลับมานะคะกลับมาไม่ได้นะเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ครั้งใหม่อยู่นะคะมีการคบหาดูใจกับคนใหม่ๆอยู่นั่นเองนะต่อไปค่ะกุ้มกลับมาหาธาตุลมไหมคะ Knight of Swords Devil มีพันธนาการที่มีโอกาสที่จะกลับมานะคะมีโอกาสสูงที่จะวนกลับมาพันธนาการและดูดีๆว่าจะกลับมาในลักษณะของอาการฉาบฉวยเล็กๆฉาบฉวยเบาๆนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวเลือกด้วยนะโอเคสุดท้ายมีนะคะมีกลับมาไหม The of Fortune 3ถ้วยมีโอกาสที่จะวนกลับมาแต่มีในลักษณะของตัวเลือกนะคะ Third Party นะเข้ามาแบบฉาบฉวยเบาๆเหมือนกันแต่ไม่รุนแรงเท่ากลุ่มเมื่อกี้นะคะโอเคแล้วโอกาสกลับมาก็ชัดมากกว่าด้วยเนาะโอเคค่ะคลิปของธาตุลมก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ